องของราคาพลิกกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าทำเอาสายแซบสายซีดเนี่ยกุมขมับเลยนะคุณป๋องคุณผู้ชมเพราะเขาบอกว่าพลิกเนี่ยมันราคาแพงขึ้นบางคนไปซื้อบอกว่าเม็ดละ1บาทแบบนี้ก็มีลือกันอย่างนั้นเลยใช่แต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับชาวสวนพลิกนะคะคือยิ้มกันหน้าบานเลยเพราะว่านี่คือโอกาสทองเลยค่ะปีนี้ราคาซื้อขายพลิกสดเนี่ยพุ่งไปอยู่ที่กิโลกรัมละ110บาทสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยโดยเฉพาะที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายชาวสวนพลิกบอกว่าโอ้โหมีเท่าไหร่ขายคือมันไม่พอจริงๆแต่ละวันเนี่ยส่งร่วมๆกว่า100โลทุกสวนสวนไหนมีเนี่ยคนมารับถึงหน้าสวนเลยบอกเอาให้หมดเลยขนใส่รถมาให้หมดเลยแบบนี้แต่ละเที่ยวที่ขายเนี่ยก็ได้เงินเนี่ยนับ 30,000 บาทเลยนะคะขณะที่ครอบครัวของนางหัวเนี่ยที่อยู่ที่ท่าบ่อหนองคายบอกว่าเห็นเพื่อนเนี่ยข้างๆเนี่ยขายพลิกดีแบบนี้เปลี่ยนเลยแต่ก่อนปลูกยาสูบนะแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนแล้วมาปลูกพลิกแทนใช้เวลาในการปลูกเพียงแค่3เดือนเท่านั้นโอ้โหรายได้งามเลยถึงขั้นเรียกว่าปีนี้เป็นปีทองสำหรับพี่น้องที่ปลูกพลิกเลยละค่ะขายอยู่ที่หน้าสวนเนี่ย50บาทแล้วก็ไปรับซื้อมีคนไปขายต่อ110บาทราคาเนี่ยงามขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยคือไม่ทันแล้วอ่ะจะปลูกยังไงจะเลี้ยงยังไงเนี่ยคือคนมารับซื้อถึงหน้าสวนแบบนี้ต้องบอกว่าสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับชาวสวนพลิกเลยนะคะส่วนผู้บริโภคเองบางท่านก็บอกบ่นมาเหมือนกันมันแพงแบบนี้อยากให้มาควบคุมราคาด้วยเออนั่นน่ะสิครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ